ผมซื้อตะวันฉายตอน13-14เดือนเพราะฉะนั้นตะวันฉายนี่ก็เป็นควายที่นิ่งอยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเห็นเด่นตะวันในเด่นตะวันก็เป็นเลือดตะวันฉายที่นิ่งมากเห็นหลายตัวแต่อย่างก็อย่าอย่างต้องมาเนี่ยก็จะเห็นรูปตะวันทุกตัวจะนิ่งหมดครับเราสร้างกลุ่มโคราชนะครับครับพี่คุณโต้งเราสร้างกลุ่มโคราชเราพยายามทำในเจนที่แบบว่าเราแบ่งเกษตรกรในราคาที่ว่าหลักหมื่นเนาะเราเริ่มใหม่ๆเพิ่งตรงผมก็โดนหลอกโดนอะไรมาเยอะมีทุกสายมีเพชรอุดรมีชลบุรีมีอุทัยธานีมีปานสุรินทร์ครับมีดาวซีพีที่นี่เรารวบรวมไว้ทั้งหมดเราเก็บพันธุกรรมทั้งหมดแล้วก็ลองผสมกับตะวันฉายแล้วเราก็ไม่ได้อิงตะวันฉายที่เดียวเราก็ยังไขว้ข้ออื่นเข้ามาด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวิศวะบ้านนอกวันนี้ผมพาทุกคนมาที่โคราชนะผมโคราชเมืองย่าโมโอ้โหคอกนี้ก็ถือว่าเป็นคอกใหญ่อีกหนึ่งคอกเลยสำหรับเมืองโคราชนะคอกพี่โจนะครับเสี่ยโจชายชนะฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมเจ้าตะวันฉายแล้วก็อีกหลายตัวที่แบบเด่นๆแล้วแม่หยาดคือแม่ที่แบบแม่ควายที่แบบเบอร์ยักษ์เลยคอกนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมกันใหญ่มากแล้วผมมารอบนี้เมื่อกี้ยืนเทียบกับผมนี่ดู270กว่านะผมอะแต่ตะวันฉายนี่คือมิดเนี่ยท่วมแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้วัดมั้งไหมพี่โจว่าสูงเท่าไหร่ครับไม่ได้วัดเลยครับวัดสมัยตะวันฉายประกวดตั้งแต่ปี66อะไร65ได้แชมป์งานโอลิมปิกชาติก็มันชินภูเขาแล้วหนักก็ตัน4สมัยก่อนนะครับถือว่าตอนอายุ4ปี2เดือนนี่ก็ถือว่าตอนนั้นก็ถือว่าใหญ่ตอนนั้นถือว่าเป็นสถิตินะเมื่อตอนที่ได้แชมป์ปันสามคู่นะแชมป์ปันสามคู่ที่สวนพรก็ถือว่าตัน4ในวัย4ปี2เดือนตัน4ในวัย4ปี2เดือนตอนนั้นก็น่าจะประมาณ70กว่าๆใช่ไหมพี่หรือว่า80แล้วโอ้โหถือว่าทำซีจีอยู่ตอนนั้นและการจ่ายลูกเป็นไงครับพี่โจตะวันฉายนี่ก็เด่นตะวันก็เป็นตัวที่3ของตะวันฉายเนาะตัวแรกๆก็อย่างบุญหลวงโมบานนี่ก็อยู่ที่ลพบุรีอยู่ที่พัฒนานิคมอย่างโมบานนี่ก็ในเวทของควายยักษ์เพศเมียก็ถือว่าโอเคครับก็ติดรางวัลที่2ก็ถือว่าคือจ่ายลูกก็คือถือว่าศิลาโครงสร้างก็ถือว่ามาดีครับที่เป็นตัวเมียก็ถือว่าเป็นรองแชมป์ไฟยักษ์ละอย่างจะเด่นตะวันก็ติดตะวันตลอดแล้วกันแล้วก็ในเวทของลูกพันธุ์อย่างล่าสุดที่งานสุรินทร์นี่ก็ลูกตะวันก็ได้แชมป์รุ่น140แล้วก็อย่างคุณนายเคยได้แชมป์แล้วก็ลูกตะวันหลายตัวโอ้โหก็แสดงว่าการันตีด้วยแชมป์การันตีที่แชมป์แต่อย่างที่งานปาจินที่แล้วก็แกนแชมป์ก็เป็นลูกตะวันเหมือนกันเป็นทานตะวันของเสี่ยมิตรนะครับแกนแชมป์ด้วยใช่ไหมครับพี่แชมป์ที่ปาจินโอ้โหภายในที่ปาจินที่ผ่านมาเนี่ยยักษ์มากครับผมใหญ่มากแล้วส่งลูกถึงแกนแชมป์ใช่ไหมครับพี่โจครับเจ้าตะวันฉายนี่คือเผื่อพี่น้องที่มาติดตามใหม่เพิ่งเข้ามาดูครับพี่พ่อเขานี่เป็นสายไหนครับพี่พ่อตะวันฉายก็เป็นใบหยกครับพ่อเป็นสายใบหยกแม่ก็เป็นทางสายเพชรอุดรพี่ชายเขาก็มีโชคก็เป็นควายที่เคยได้แชมป์งานกระบือชาติรุ่นปันน้ำนมกับปันหนึ่งคู่น้อยตัวครับ
ที่ผมจะบอกจะสื่อว่าแม่เขานี่เป็นแม่ที่ใจลูกน้อยตัวที่เราจะมีลูกตัว2ตัวได้แชมป์งานชาติได้แชมป์เหมือนกันใช่ไหมครับพี่จริงครับผมอันนี้จริงมีน้อยตัวถ้าไปนับตัวได้จะนับได้เลยว่าที่ได้แชมป์งานกระบือแห่งชาติเนี่ยที่ได้ลูก2ตัวขึ้นไปมีกี่ตัวนั่นคือแม่ที่ใจลูกจริงแล้วคือตะวันฉายนี่คือนอกจากแม่เขาจ่ายลูกดีแล้วเขายังจ่ายลูกได้แกนแชมป์อีกอ่ะโหแสดงว่าอันธุกรรมเขานี่คือสุดยอดแล้วพี่ในเวทของสวรรค์ไม่น่าห่วงอะไรเพราะว่าทุกคนในวงการควายก็น่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่โอเคอยู่แล้วโครงสร้างใหญ่ผมการันตีแล้วกันนะว่าพิสูจน์จากสนามแล้วกันตะวันฉายก็ได้แชมป์ในรุ่นชาติรุ่นฟันน้ำนมแล้วรุ่นพ่อพันธุ์แล้วก็แชมป์มากกว่าสนามแชมป์ควายยักษ์ที่จังหวัดสุรินทร์การันตีด้วยรางวัลเลยนะผมพาไปดูช่วยได้เลยคุณอย่างนี้เชื่องไหมครับพี่โจตะวันประกวดเดินสนามตั้งแต่อายุ13เดือนนะครับผมซื้อตะวันฉายตอน13 14เดือนเพราะฉะนั้นตะวันฉายนี่ก็เป็นควายที่นิ่งอยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเห็นเด่นตะวันในเด่นตะวันก็เป็นเลือดตะวันฉายที่นิ่งมากเห็นหลายตัวแต่อย่างก็อย่างต้องมาเนี่ยก็จะเห็นลูกตะวันทุกตัวจะนิ่งหมดครับสายเลือดก็จะเป็นประมาณนั้นเลยแล้วเมื่อกี้ไปเดินดูลูกเขาโอ้โหคือแบบแข้งขานี่ดีมากครับผมลำตัวนี่โอ้โหตะวันก็จะมีความเก่งเรื่องท้ายความหนาลึกศิลาโครงสร้างซึ่งจริงๆควายกลไกการตัดสินงานประกวดเนี่ยผมอยากจะฝากเกษตรกรนี้นะครับครับพี่ส่วนใหญ่เขาจะอิงควายสมูทควายกล้ามเนื้อเยอะควายท้ายดีมีความหนาลึกเขาจะอิงจากเรื่องของว่าควายที่มีความโครงสร้างใหญ่แล้วสมูทถ้าใหญ่ไม่สมูทเขาก็จะมาปรับเป็นกลางสมูทถ้ากลางไม่สมูทก็คือจะปรับเล็กสมูทเลยอันนี้คือกลไกง่ายๆในงานประกวดเราจะมองเห็นได้ว่าถ้าใหญ่แล้วไม่สมูทอ่ะมันจะมีปัญหาเรื่องประกวดอันนี้ก็ฝากเกษตรกรในมุมนะที่ผมสังเกตมาเหมือนใหญ่ด้วยสวยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับพี่ตะวันฉายก็พิสูจน์ตัวเองในสนามแล้วกันในยุคนึงที่เราไปงานสุรินทร์ที่ล่าสุดมาก็ถือว่าผมพูดได้ประทับใจมากเพราะว่าในยุคนึงก็เป็นยุคของเขาเหมือนยูทูบเบอร์ท่านนึงพูดว่าในยุคของนั้นก็เป็นตะวันฉายแล้วในวันนี้ก็ควายเจนใหม่ขึ้นมาเยอะก็ยอมรับอยู่ว่าการพัฒนาควายของวงการควายมาดีมาไกลมากครับตอนนี้ควายก็170คนหมดแล้วโอ้โหที่ได้แชมป์มาเพราะว่านอกจากโครงสร้างใหญ่อย่างเดียวก็คือความหนาลึกของตะวันนี่นะครับกล้ามเนื้อท้ายตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงประกวดนะเราเลี้ยงแบบปลูกก็ยังประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงแบบประกวดอัดเต็มที่ก็จะทั้งเรื่องเนื้อตัวเรื่องท้ายเรื่องอะไรก็จะไปอ๋อถ้าเกิดประกวดก็อีกร่างนึงใช่ไหมพี่นี่คือเราต้องปล่อยทับปล่อยปลูกโอ้โหโอ้โหเวลาถ่ายรูปมันจะดูมันลึกควายตัวนี้มันลึกต้องเข้าในสนามจริงแต่ตัวจริงนี่โหหนาใหญ่สูงครับผมแล้วก็เข้าร้อนจัดพี่โจครับแล้วฝั่งนู้นคือเป็นแม่130บวกเหรอครับหรือว่าเป็นยังไงครับแม่สายพันธุ์ที่ก่อนเราสร้างกลุ่มโคราชนะครับครับเองเราสร้างกลุ่มโคราชเราพยายามทำในเจนที่แบบว่าเราแบ่งเกษตรกรในราคาที่ว่าหลักหมื่นเนาะห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไปเรื่อยพร้อมท้องแต่เนื่องด้วยของการดูแลเรื่องการเลี้ยงดูเรื่องระบบอาหารเรายังไม่เสถียรนะครับยังไม่สเตเบิลยังไม่นิ่งพอที่เราจะพัฒนาเราก็เลยขอเอาพัฒนาควายที่มีโครงสร้างดีๆก่อนส่วนควายที่เป็นโครงสร้าง130ก็จะแบ่งไปเลี้ยงข้างนอกแบ่งเกษตรกรเลี้ยงบ้างแบ่งลูกกันบ้างแล้วก็จ้างเขาเลี้ยงบ้างควายที่ของผมจริงอยู่นอกนี่ไม่ต่ำกว่า50ตัวแล้วครับโอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าในโซนนู้นก็จะมีควายที่มีไซส์130 140ต้นข้างนอกฟาร์มเนี่ยนะพี่ไม่ต่ำกว่า30ตัวโอ้โหไม่ต่ำกว่าครับก็จะแบ่งเป็นหลายๆเกรดหลายๆเป็นควายเนี้ยก็มีเป็นพืชลูกตะวันที่เกิดกับแม่บ้านๆเราต้องยอมรับว่ามันคือพ่อพันธุ์มันพัฒนาเนื้อเนาะมันพัฒนาเนื้อเพราะฉะนั้นอย่างบอกเกรดแม่บ้านแม่พันธุ์มีส่วนสำคัญถ้าเกิดว่าติดตามเจนนภามจะเข้าใจผมพยายามพูดในมุมของที่ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆแม่พันธุ์มีส่วนสำคัญจริงๆที่จะคัดกรองควายตัวนั้นออกมาให้เป็นพ่อพันธุ์เพราะฉะนั้นอย่างบอกว่าถ้าแม่พันธุ์บ้านถึงให้พ่อพันธุ์ดีขนาดไหนคือการดึงรั้งของมันก็สูงเพราะฉะนั้นอย่างบอกเราเหลี่ยงเนื้อไม่ได้
ครับเพราะฉะนั้นเองบอกว่าเราก็จะมีโซนของเราที่สามารถเอาไปเลี้ยงที่มันในอนาคตมันก็เป็นเนื้อโอ้คือว่าวางแผนไว้รอบรอบด้านเลยใช่ไหมพี่ก็จะมีทั้งสูงเนินแล้วก็สี่คิ้วครับจะมีพื้นที่กินเยอะนะแต่ต้องเข้าใจว่าเราเอาควายที่มีมูลค่าไปเลี้ยงนั้นไม่ได้เพราะว่ามันอย่างว่ามันก็เลี้ยงแบบธรรมชาติอยู่ครับมันก็เลี้ยงธรรมชาติไม่ได้มีโรงเรือนระบบการจัดการที่ดีขนาดนี้แล้วที่เห็นเนี่ยพี่มีแต่แม่บ็อกหลักทั้งนั้นเลยใช่ไหมพี่ที่ไปเดินดูมาเมื่อกี้ครับโอ้โหที่นี่ก็เราพูดตรงๆครับเราเป็นคนที่เปิดใจครับเปิดใจในการเรียนรู้ผมเริ่มจากการพัฒนาควายมานี่เราเริ่มใหม่ๆเพิ่งตรงผมก็โดนหลอกโดนอะไรมาเยอะครับหลังๆมาเราก็มาพัฒนาเองมาดูแม่พันธุ์เองแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆเราเห็นด้วยกับตาดีสุดผมที่นี่มีทุกสายผมบอกคนถ้าคนติดตามเราจะมีทุกสายมีเพชรอุดรมีชลบุรีมีอุทัยธานีมีปานสุรินทร์ครับมีดาว CP ที่นี่เรารวบรวมไว้ทั้งหมดเราเก็บพันธุกรรมทั้งหมดแล้วก็ลองผสมกับตะวันฉายแล้วเราก็ไม่ได้อิงตะวันฉายที่เดียวเราก็ยังไขว้ข้ออื่นเข้ามาด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือเปิดรับทุกด้านใช่ไหมใช่ครับโอ้โหอย่างนี้นี่ใช่ครับถือว่าดีมากแล้วเนี่ยครับแล้วลูกตามแม่บ็อกครับพี่แบบว่าถ้าเกิดมีพี่น้องสนใจนี่คือสามารถจับจองได้ไหมครับพี่ก็จับจองได้ครับจริงๆเวทของตัวผู้ที่เกิดกับแม่พันธุ์จริงๆก็ผมก็ไม่เป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงได้ก็ตั้งแต่หลักหมื่นปลายๆจนถึงหลักแสนก็ไม่กี่แสนนะประมาณแสนคือดีๆเลยจริงๆอย่างเด่นตะวันนะพูดต้องยอมรับว่าผมแบ่งเด่นตะวันไปราคาที่ไม่แพงเป็นถามพี่ลูกแก้วได้นะน่าจะราคาไม่ประมาณ 200,000 อันนี้คืออยากให้เข้าใจว่าจริงๆมันเป็นตัวผู้ในอนาคตถ้าเขาเลี้ยงดูแลดีอย่างไปล่าสุดไปสุรินทร์ก็ถือว่าไม่แพงเพราะฉะนั้นถือว่าผมไม่กล้าว่าราคามันอย่างควายบางตัวเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ายังถ่ายกันอยู่ครับถ้าคุณต้องได้ถ่ายจะเห็นว่าควายที่ผมนำกลับมาเป็นลูกตะวันผมขายควายตัวนี้ไปตั้งแต่ตอน2เดือนแล้วเขาก็ซื้อไปเนี่ยมันสวยแต่ในราคาที่สูสีกันแพงพอสมควรแล้วสุดท้ายเราก็ซื้อกลับมาแต่ไม่ได้โปรโมทอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบางทีคนอาจจะมองเราประเด็นของดราม่าแล้วทำไมถึงขายทำไมถึงซื้อมาแต่อยากจะบอกว่ามันสวยจริงเดี๋ยวจะได้เห็นกันควายเผือกยกตะวันนะครับก็จะได้เห็นว่าเราซื้อมาในราคา7 หลักเหมือนกันนะตัวไหนครับพี่ตัวด้านหลังที่อยู่คุณนายครับอ๋อผมไปดูมาแล้วสวยจริงครับสวยจริงตอนนั้น15เดือนนะครับต้องโอ้โหสวยจริงคือที่ซื้อมามันไปตั้งแต่8เดือนเราให้กำไรเขา200,000เขาก็ไม่ได้ขายเขาจะต้องการกำไร400,000สุดท้ายแล้วก็เลี้ยงอยู่2-3 เดือนแล้วเราจนเราขอกลับมาแต่ว่าต้องการดูว่าควายมีปัญหาอะไรไหมมันถ้าเกิดเราให้มันกินเต็มที่มันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็ตอบโจทย์อยู่แล้วตอนนี้ราคาก็ตามนั้นเขาขอในราคา7 หลักประมาณล้าน100,000ซื้อกลับนะพี่ซื้อกลับพี่โจ้ครับเดี๋ยวพาผมไปเดินดูแม่เขาหน่อยได้ครับได้ครับใช่แม่เขาไหมครับตัวนี้แม่เขาครับแม่เขาแม่มุกดาก็จะเป็นพ่อเดียวกันกับทับทิมแล้วก็แม่พิมพ์นี่แหละครับเป็นพ่อเดียวกันชุดนี้เราซื้อมาจากหนองคายสมัยนั้นในราคา1,400,000 บาทโอ้โหสูงเนี่ยผมทำดีกระดูกดีอ่ะโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวพาไปดูเจ้าหยาดครับแชมป์ตัวเมียแชมป์ควายยักษ์ตัวเมียนะผมโอ้โหตัวยังใหญ่ตัวยังใหญ่เนี่ยวันนี้มีส่งมอบใช่ไหมครับพี่โจครับผมส่งมอบกี่ตัวครับพี่2 ตัวครับเป็นลูกตะวันฉายครับส่งมอบ2ตัวเป็นลูกตะวันฉายทั้งคู่เลยใช่ไหมครับพี่ส่งมอบไปที่ไหนแล้วพี่ที่ลพบุรีครับส่งมอบไปที่ลพบุรีนะครับผมตัวบ้านก็ตามคนบอกไรตามเตี้ยตามเตี้ยบดอกแปดเตี้ยนะโอ้ยเตี้ยแล้วไม่เคยเจอนะไม่โผล่อะไรก็เรื่องนี้สิ